คือรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่เราจะเตรียมการเลือกตั้งในข้างหน้านะครับประชาชนเป็นศูนย์กลางทำอะไรแล้วแต่อย่านึกถึงตัวเองอย่านึกถึงกระทรวงอย่านึกถึงข้าราชการอย่านึกถึงว่าประชาชนจะได้อะไรคงจะได้ยินอยู่คำหนึ่งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้อยู่บ่อยครั้งนะครับว่าองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยไปได้ก็คือองค์ประกอบของคำว่าประชารัฐนั่นเองครับและเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะพี่วิทย์น้องแน่นที่คำว่าประชารัฐเนี่ยกลับมาดังกระหึ่มในสังคมไทยค่ะรวมถึงเป็นการตอกย้ำนะคะถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศของประชาชนอีกด้วยแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีอย่างไรครับที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับยุทธศาสตร์ประชารัฐเนี่ยมันจะต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ความคิดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทีเดียวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิดประชารัฐกับพวกเรา3คนในรายการติ้งต่างการเมืองวันเสาร์ที่23มกราคมนี้เวลา 18:15 นถึง 18:45 นทาง Bright TV และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 Digital TV ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 น